ทานกับพระก็ได้นะฮะอันนี้ก็คือศีล5ศีล8นะก็คือศีลปฏิบัติศีลไปเพื่ออะไรอย่างท่านผู้ฟังก็เป็นไปเพื่อควบคุมกายวาจาบ่ฮื้อไปกระทบบ่ฮื้อไปเบียดเบียนตัวเก่าแล้วก็บ่ฮื้อไปกระทบหรือเบียดเบียนคนอื่นฝึกเมื่อเฮานั้นมีเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บ่ขี้ลักขี้จกนะบ่ประพฤติผิดในกามบ่พูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเลวไหลบ่เป็นความจริงบ่ไปดื่มสุราและของมึนเมาต่างๆนะยาเสพติดต่างๆซึ่งวางเนี้ยนะเฮาจะหันภาพคนที่เสพยาเสพติดนักบ่เกิน5เม็ดเนี่ยนะอาละวาดปุ๊บตีฆ่าไล่ฟันเปิ้นยังเปิ้นเนี่ยนักนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ต้องระมัดระวังเด้อจะไปเปิดประตูหน้าบ้านไว้นะเข้าออกต้องล็อกประตูบ้านก็เหมือนกันเข้าออกต้องล็อกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมันต้องอย่างอีโลถ้าเปิดละไว้นะท่านผู้ฟังผีบ้านะเมายาบ้าอย่ากำมีดประเวอประเวิดมาเผลอๆอย่าเข้ามาในบ้านเฮาจะมาทำร้ายเฮาจะมาฟันเฮาแตงเฮาได้นะอันนี้ก็คือศีลนะเพื่อบังเกิดการเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนะฮะอันที่สองคือสมาธิเป็นการฝึกหัดจิตใจให้มั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรงเพราะว่าสมาธิเนี่ยโดยตัวมันเนี่ยแปลว่าแนบแน่นแปลว่ามั่นคงสมาธิเนี่ยแปลว่าแนบแน่นหมายความว่าถ้าจิตของเฮาแนบแน่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเมินเช่นพุทโธนะมะพะทะสัมมาอรหังหายใจเข้าหูหายใจออกหูหรือเข้ายุบออกปองนะยุบหนอปองหนออย่างเงี้ยนะฮะอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะเมินๆจิตมันก็จะแนบแน่นนะจิตมันก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาอันนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิมันก็บ่งอนแง่นคอนแคลนบ่ไหลบ่ยังไปที่ไหนตั้งใดมันจะมั่นคงมันจะแข็งแรงนะอันนี้คือสมาธิส่วนปัญญาคือการคิดบนฐานเหตุผลปัญญานี่สำคัญท่านผู้ฟังชาวพุทธต้องเป็นคนที่มีปัญญาบ่ใช่เป็นชาวพุทธไปเลยบ่ใช่เป็นชาวพุทธที่อยู่กับการอ้อนวอนขอซึ่งพุทธศาสนาไม่มีการอ้อนวอนขอไม่มีการดลบันดาลเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาอเทวนิยมบันิยมเทพบันิยมการดลบันดาลบันิยมการอิทธิฤทธิปฏิหารเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวเน้นมาที่ตัวเก่าเน้นมาที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเก่าเป็นหลักเชื่อมั่นในการกระทำของตัวเองนะอยากจะได้ผลก็ต้องสร้างเหตุเหตุทำเมื่อเกิดผลผลเนี่ยมาจากเหตุที่เฮาสร้างโดยที่ไม่มีใครมาดลบันดาลโดยที่ไม่มีใครมาทำอิทธิฤทธิปฏิหารอันนี้คือหลักการของพุทธศาสนาท่านผู้ฟังเรื่องปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องเหตุผลแต่ปัญหาวันนี้ก็คือชาวพุทธเป็นคนไม่มีปัญญาเป็นคนที่ถอยห่างจากภาวะปัญญากลายเป็นเชื่อเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารเชื่อเรื่องดลบันดาลนักไปกว่านั้นไปเชื่อเจ้าทรงองค์ผีไปเชื่อรูปปั้นรูปเคารพสักการะซึ่งไม่ใช่พุทธพุทธศาสนาไม่มีการดลบันดาลแต่อยู่ที่เฮาฝึกตัวเก่าเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นมามีภัยที่จะมาดลบันดาลให้เฮาสุขทุกข์หรือรวยได้ท่านผู้ฟังในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าได้เกิดได้ประสูตินะได้เป็นพระพุทธเจ้าจนปฏิบัติศาสนกิจเป็นเวลา45ปีมามีตัดใดที่พุทธเจ้าใช้ฤทธิ์ใช้เดชดลบันดาลให้คนประสบความสำเร็จดลบันดาลให้สาวกซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าได้รู้ธรรมมีแต่เรื่องของการสอนการแนะนำเพื่อเพื่อนเอาไปปฏิบัติคนเดียวเพื่อนห้องคำว่าอักขาตาโลตถาคตาตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกตถาคตเป็นแต่เพียงผู้กล่าวส่วนเฮาจะปฏิบัติบ่ปฏิบัตินั่นก็เรื่องของเฮา
เนี่ยแต่ในวันนี้เนี่ยพุทธศาสนาไปไกลกว่าหลักการที่พุทธเจ้าวางไว้ไปอ้อนวอนพระพุทธรูปที่อยู่ในวัดก็ไปตั้งชื่อให้หมดเป็นหลวงป่อทันใจหลวงป่อนั้นหลวงป่อนี้หลวงป่อนั้นนะเพื่อให้เกิดการไปไหว้ไปดลบันดาลอิทธิฤทธิ์ปฏิหารซึ่งไม่มีจริงแล้วก่อนในวัดเอาเทพอย่างต่างๆมาไหว้เต็มในวัดหมดเจ้าแม่กวนอิมจตุคามรามเทพท้าวเวสสุวรรณไอ้ไข่สัปปะซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่วิเศษไปกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสูงสุดแล้วท่านผู้ฟังแต่อย่างกะเฮาไปทำธุรกิจไปติดต่อธุรกิจถามว่าเขาจะไปติดต่อกับยามหรือไปติดต่อกับผู้จัดการถ้าเขาหวังผลให้ธุรกิจเขาประสบความสำเร็จเขาก็ต้องไปหาผู้จัดการเพราะว่าอู้กันหูเรื่องเปิ้นสามารถตัดสินใจเอาไม่เอาได้แต่ถ้าไปกับยามเนี่ยท่านผู้ฟังยามนี่คือใครก็คือท้าวเวสสุวรรณที่อยู่นอกวิหารนะฮะพญานาคท้าวเวสสุวรรณหรือเทพอื่นๆเนี่ยเปิ้นกับสามารถที่จะตัดสินใจเอาหรือไม่เอาได้แต่พุทธรูปในวิหารนั้นเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจเพราะเป็นผู้จัดการหรอกที่เหลือนั้นเป็นยามหรอกอยู่ตรงนอกเนี่ยนี่คือหลักการง่ายๆที่ชาวพุทธควรจะมีปัญญาหูนะฮะเข้าใจในหลักการเหตุและผลอย่าไปหลงงมงายครับท่านผู้ฟังนะเปิ้นก็ชวนเขาไปนะเขาลบสักการะกราบไหว้โน่นนี่นั่นมันก็เป็นเรื่องของธุรกิจนะพุทธพาณิชย์เป็นเรื่องเงินเรื่องทองดังนั้นที่ไปนะต้องได้เสียต้องได้จ่ายต้องได้บริจาคนะต้องได้จอมตู้บริจาคต้องได้ซื้อนั้นซื้อนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในวิหารนะไม่จำเป็นต้องได้เสียอะไรไปกราบก็เพื่อระลึกนึกถึงว่าโอ้สมัยตะกอนเนี่ยพระพุทธเจ้านั้นเป็นคนที่กิเลสนาตัณหายากฝึกฝนตัวเก่าจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัณหาอันนี้เป็นยอดคนเนี่ยเป็นไอดอลของเฮาโลกบ่ใช่เป็นเทพที่เฮามาไหว้มากราบแล้วก็ได้เปิ้นดลบันดาลอันนี้คือปัญญาและแหมอันหนึ่งของปัญญาก็คือเฮือเฮาหันทุกอย่างตามความเปลี่ยนจริงภาษาพระปัญญากันว่ายะถาภูตญาณทัศนะคือหันว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้นั้นมันมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันมีการดับไปเป็นธรรมดามันมีการตั้งอยู่เป็นธรรมดามันเป็นทุกข์ก็คือทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่คงทนคงเดิมอนัตตาบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้กูอย่างบนโลกนี้เป็นอย่างอี้หมดนะล้วนเปลี่ยนแปลงล้วนไม่มั่นคงล้วนไม่คงที่แต่ถ้าคนมีปัญญาจริงเนี่ยเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อเห็นการไม่คงทนไม่คงที่เพิ่นจะใช้คําว่าตถะตาแปลว่าเป็นเช่นนั้นเองมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างอี้เป็นปกติเพื่อให้เกิดการทําใจเพื่อให้เกิดการเข้าใจนี่คือหลักการของพระพุทธศาสนาก็คืออริยสัจ4ทุกความบ่สบายกายความบ่สบายใจสมุทัยเหตุเกิดของปัญหาอันได้แก่อวิชชาความไม่รู้หรือตัณหาความอยากนิโรธคือความดับทุกข์นะความหมดไปซึ่งภาวะความทุกข์การเข้าถึงซึ่งนิพพานอันนี้คือนิโรธมรรคคือข้อปฏิบัติเพื่อทำให้เกิดการดับทุกข์ถ้าแยกออกไปก็มีอยู่8เรียกว่ามรรค8มีสัมมาทิฏฐิคือความคิดที่มันถูกต้องเป็นอันดับแรกเป็นบันไดซี่แรกนะแล้วก็ยาวไปสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิยาวไป8อย่างแต่ทีนี้8อย่างนั้นมันเป็นหลักการที่ยากต่อการปฏิบัติถ้าง่ายต่อการปฏิบัติก็สรุปลงเหลือ3คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่คือหลักการของพุทธหลักปฏิบัติของพุทธนะเพื่อให้ชาวพุทธเนี่ยได้เข้าถึงได้ปฏิบัติตามหลักการนี้ถ้าใครปฏิบัติตามหลักของศีล
ลักษณ์ของสมาธิลักษณ์ของปัญญาก็ชื่อว่าไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการของพุทธเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังขึ้นบ้านใหม่ก็ดีแต่งงานก็ดีทำบุญบ้านก็ดีบวชก็ดีหรืองานอื่นๆที่เราทำเกี่ยวกับบุญอันแรกต้องเกื้อกูลเพื่อศีลเกิดจะไปเลี้ยงเหล้าเลี้ยงยาท่านผู้ฟังเลี้ยงเหล้าเลี้ยงยาเนี่ยมันเป็นอบายมุขมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันทำให้คนผิดศีลมันทำให้คนบ่มีสตินำไปสู่ความตายความตายจากการทะเลาะวิวาทเพราะเมาความตายจากอุบัติเหตุรถแฉลบเพราะเมาปุ๊บโหตีตากันอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือศีลจะต้องให้เกิดต้องให้เกิดภาวะความเรียบร้อยไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่วันนี้มันไปไกลงานวัดงานวาฉลองวิหารเจดีย์มีดนตรมดนตรีเต้นกันกินกันแล้วถามว่าจะเอาบุญมาจากตรงไหนจะได้บุญอย่างใดมันเป็นบาปโลกอันนี้คือข้อแรกคือศีลเพราะนั้นจะเฮ้อดีเนี่ยต้องมีศีลบอกกินเหล้าเมายางดไปเลยไม่ให้มีในงานบุญเรื่องเหล้านะฮะเรื่องอื่นๆตัวนะรวม5ข้อศีล5ต้องสมบูรณ์2สมาธิมันต้องเป็นบรรยากาศแห่งความสงบนะเรียบง่ายสงบมันเป็นระเบียบระบบอันนี้คือสมาธิ3เกิดปัญญาจะต้องมีการเทศการบรรยายให้คนเข้าใจลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนาอันนี้ต่างหากที่ชาวพุทธควรทำแต่ชาวพุทธเองก็ไปเน้นเรื่องเล่าไปเน้นเรื่องดนตรีเรื่องความเพลิดเพลินสนุกสนานเอาศาสนาพิธีกรรมเอาศาสนาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาแบบปฏิบัติของชาวพุทธมาเป็นเพียงพิธีกรรมทำเล็กๆน้อยๆนะที่เหลือก็อ้างเรื่องของการกินเหล้าอ้างเรื่องของการเต้นรำม่วนสนุกสนานซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะนี่คือหลักการท่านผู้ฟังเวลาตัวเจ้าผิดศีลผิดธรรมเฮาเดือดร้อนวอยวายว่าตัวเจ้าบ่ดีตัวเจ้าบ่มีศีลบ่มีธรรมแต่โยมผิดศีลอย่างเงี้ยจัดงานเลี้ยงเหล้าเนี่ยตัวเจ้าเองก็ต้องว่าให้ได้นะเพราะว่ามันไม่ถูกนะฮะแต่บางครั้งบางทีกับตัวเจ้าบ่อยากว่าได้เพิ่นบ่นิมนต์แท้มะแต่อาตมาภาพเนี่ยไม่รับกิจนิมนต์คือถ้านิมนต์ไปสวดบ่ได้เนี่ยบ่ได้ประโยชน์อะหยังแต่ถ้านิมนต์ไปเทศไปน่าจะเทศเฮ้อเพราะว่าไม่ได้ไปรับจ้างสวดมนต์เพื่อไผ่แต่เป็นไปเพื่อไปอนุเคราะห์โยมอันนี้คือหลักการอันนี้คือข้อแรกข้อที่สองท่านผู้ฟังมีคำถามถามว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอะไรพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอะไรที่จริงมีเยอะมากเลย 84,000 พระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎกณปัจจุบันนี้ฉบับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยมีอยู่45เล่มแต่ว่าในพระไตรปิฎกซึ่งบรรจุคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เนี่ยโดย 80% เนี่ยสอนเรื่องการดับทุกข์พระพุทธเจ้าสอน2เรื่องทุกข์และความดับทุกข์เป็นอธิบายความทุกข์หั่นความทุกข์ทั้งหมดอันได้แก่การเกิดการแก่การเจ็บการตายนะเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่บ่เป็นที่ฮักพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยเพิ่นก็บอกว่าเป็นทุกข์แต่เพิ่นก็สรุปย่อว่าที่แท้แล้วรากเหง้าหรือปฐมเหตุของความทุกข์เนี่ยก็คือการยึดถือว่าเป็นตัวเฮาว่าเป็นของเฮาเมื่อเฮาบ่ยึดบ่ถือเฮาก็บ่ต้องทุกข์ไม่ยึดไม่ถือก็ไม่ทุกข์เมื่อเฮาบ่ยึดบ่ถือเฮาก็บ่ทุกข์แต่ทีนี้จะเนี่ยจะใดถ้าเฮาบ่ยึดบ่ถือก็จะต้องเจริญวิปัสสนานะเพราะว่าวิปัสสนานั้นมันทําให้แจ้งให้เห็นแจ้งเห็นว่าโลกเนี้ยมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตั้งอยู่เป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาโลกนี้นะมันเป็นอนิจจังบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เมื่อเฮาหันโลกอย่างอี้ปุ๊บเฮาก็จะปล่อยวางเพราะว่ามันบ่มีอะหยังให้น่ายึดถือบ่มีอะหยังให้เกาะให้กำนะให้กอดนะฮะก็ปล่อยเมื่อปล่อยวางก็จะพ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้น
พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอหยังก็ตอบง่ายๆก็คือทุกข์และความดับทุกข์แล้วก็ทุกข์เนี่ยมันก็มีหลายประเภทอันแรกทุกข์กายทุกข์กายนี่เป็นเรื่องปากท้องหรอกเรื่องการกินการอยู่เรื่องยังต่างๆอันนี้คือทุกข์กายทุกข์ใจก็คือวิปัสสนากรรมฐานนะในการจะดับทุกข์ใจความกังวลใจความเศร้าใจเสียใจนะความทุกข์ใจดับได้โดยวิปัสสนาแต่ว่าทุกข์ในส่วนของกายเนี่ยดับได้ด้วยศีลดับได้ด้วยสมาธิดับได้ด้วยกลไกต่างๆที่มันบอกเป็นธรรมให้มันเป็นธรรมขึ้นมานะให้คนได้รับความเป็นธรรมให้คนได้เข้าถึงความเป็นธรรมมันก็จะสามารถดับทุกข์กายได้เขาจะหันจากงานของทุกเจ้าวันนี้มีนักนะฮะตัวเจ้าเองก็ขยายงานนะในเรื่องปลดทุกข์ทั้งกายและใจของโยมเพื่อนักญาณมาภาพนี้ทำเยอะบอกว่าจะเป็นการสร้างอาชีพเพื่อโยมนะด้วยการปลูกผักพักไม้จ้างคนมาปลูกจ้างคนมาใส่ปุ๋ยนะจ้างคนมาลกหญ้าเวลามันแก่แล้วจ้างคนมาเก็บนะเอาไปขายเอามากินเหลือก็ขายนะมีเงินจากตรงนั้นเอามาจ่ายเป็นค่าแรงเพื่อโยมทำให้สังคมมันอยู่ได้นะนี่เรื่องทุกข์กายแถมเยอะนะฮะที่ทำเรื่องทุกข์กายนะในการแก้ทุกข์กายแถมอันหนึ่งเพื่อนถามว่าภาพรวมของพุทธศาสนาเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังภาพรวมของพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อนเฮือเฮามองโลกตามความเป็นจริงนะเช่นตัวเฮามีอยู่แต่หาแต่ว่ามันบ่ใช่ตัวเฮาอย่างนี้เป็นต้นแอมอันหนึ่งกับปัญหายึดถือทางสายใจแล้วก็เฮ้อมันพอดีนะก็คือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นะฮะแล้วก็อันที่3เปิ้นเฮ้อเปิ้งตัวเก่าอันนี้คือหลักพุทธนะให้พึ่งตัวเองบ่ได้เปิ้งเทวดาบ่ได้เปิ้งโชคชะตาราศีดูฤกษ์ดูยามบ่ได้ไปเปิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารหลักการของพุทธคือให้พึ่งตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักนะฮะอันที่4ไสยศาสตร์คือการบนบานศาลกล่าวอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูฤกษ์ดูยามการเจิมขึ้นบ้านใหม่นะต้องเวลาต้องอันเลิกเก้าอี้นาทีต้องอันออกรถใหม่ต้องเวลาเต้าอี้สียังอั้นยังอีไม่ใช่หลักการของพระพุทธศาสนาอันนี้คือหลักการนะเฮาเนี่ยไปเลยท่านผู้ฟังเอาไปหมดอะไสยศาสตร์บนบานศาลกล่าวอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูฤกษ์ดูยามการเจิมซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หลักการของพุทธศาสนาคนเมืองนี่ซ้ำไปไกลนะวันเสียศพวันไหนก็เผาบ่ได้เป็นวันบ่ดีพุทธศาสนาไม่มีฮะพร้อมเมื่อไหร่พร้อมอย่างใดเนี่ยเมื่อนั้นอย่างนั้นอันนี้คือหลักการนะฮะคือหลักการสำคัญนะอันเนี้ยสิ่งที่พุทธศาสนาสอนไว้นะฮะก็ได้ประมาณเท่านี้ท่านผู้ฟังอยู่ประมาณสัก 2-3 ข้อนะท่านผู้ฟังได้ฟังและเอาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเฮานะฮะก็อยู่ที่เรื่องของการบ่เอาไสยศาสตร์บ่เอาการบนบานศาลกล่าวอ้อนวอนอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูฤกษ์ดูยามการเจิมนะวันเวลาอย่างต่างๆอย่างนี้ไม่ใช่หลักการของพุทธศาสนาเอาฤกษ์สะดวกพร้อมเมื่อใดเนี่ยเมื่อนั้นนะฮะท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาธิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตรสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบ้านศพเถินตำบลศพปากอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศนะทุกวันเสาร์นะเวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. ผ่านทางสถานีวิทยุ
เพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงขลานครลำปาง FM 106.50 MHz สถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งมีอยู่หลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของสถานีวิทยุวัดไฟหินบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะแล้วก็เอาไปออกผ่านทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตน์ซึ่งช่องทางสุดท้ายทางหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัวตอนนี้ได้เวลาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงคำกดคำเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงคำกดคำเห็นกันโทรเข้ามาสู่เรื่องของการรณรงค์เรื่องหมอกควันไฟป่าหรือว่ามารายงานสถานการณ์หมอกควันไฟป่าสถานการณ์พายุสถานการณ์ความร้อนที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันวันนี้ได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมอุรมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดความเห็นกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะฮะก็ท่านผู้ฟังวันนี้ได้อู้ถึงหลักการของพระพุทธศาสนาเพื่อให้ท่านผู้ฟังนั้นได้เข้าใจกันอย่างเต็มที่และกับตอนนี้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122บอกว่าจะฟังกันนักกันหลายแค่ไหนอย่างใดนะฮะสัญญาณชัดบ่ชัดอย่างใดก็เรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122ขณะที่รอสายจากบรรดาท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะโทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกันก็ความเห็นกันก็บอกกล่าวข่าวบุญย้ำแห่งคำนึงนะท่านผู้ฟังเด้อขณะนี้กำลังระดมทุนในการสร้างห้องน้ำถวายไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งจะสร้างจำนวน5ห้องราคาห้องละ 68,000 บาทรวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน 341,981 บาท 40 สตางค์ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาที่มาร่วมสร้างห้องน้ำถวายไว้ในพระพุทธศาสนานะฮะท่านผู้ฟังท่านใดอยากจะมาร่วมทำบุญด้วยตัวเองได้มาปะมาปบกันได้มาแอวหากันก็สามารถโทรเข้ามานัดหมายก่อนนะได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่บ่ได้มีเวลามาบ่สะดวกมาติดภารกิจศาสนกิจเรื่องสุขภาพโน้นนี้นั้นก็สามารถร่วมทำบุญได้ที่บัญชีเงินฝากของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยหมายเลขบัญชี5360755318หมายเลขบัญชี5360755318เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์นะฮะท่านผู้ฟังขณะนี้ได้เวลาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านอยากจะโทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันจะโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันมาให้กำลังใจกันได้เรียนเชิญเจริญพรเนอร์ที่เบอร์064
12541222เบอร์0641254122นะฮะพอดีในการจัดรายการในวันอังคารที่แล้วรู้สึกว่าโทรศัพท์ที่เปิดให้โยมได้โทรเข้ามาเบอร์0641254122เนี่ยจะมีปัญหานิดหน่อยนะฮะในตอนนั้นเนี่ยโยมฟังเยอะแล้วก็โทรเข้ามาเยอะแต่โทรเข้ามาบัดติดก็เลยปิดโทรศัพท์ในช่วงท้ายรายการละนะแล้วก็เปิดใหม่มีสายเข้ามา4-5สายหลังจากจบรายการแล้วก็โยมโทรเข้ามาบอกว่าโทรมาแล้วนะพระอาจารย์บัดติดนะเห็นนะในตอนเนี้ยเหลือเวลาประมาณ7นาทีอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้ก็ได้นะที่บ่มีสายโทรเข้ามานะเพราะว่าโทรศัพท์มีปัญหานะฮะลองโทรเข้ามาดูนะฮะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122วันนี้เป็นเรื่องนักง่อยหนึ่งแต่เป็นเรื่องตรงท่านผู้ฟังที่ชาวพุทธเฮาเนี่ยได้เข้าใจได้ฮู้โดยเฉพาะนะข้อท้ายๆนะที่บอกว่าเปิ้งตัวเก่าบ่ได้ไปเปิ้งเทวดาบ่ได้ไปเปิ้งโชคชะตาราศีหรือดวงดาวฤกษ์งามสิ่งเหล่านั้นบ่ได้เป็นที่เปิ้งของเฮาได้ที่เปิ้งของเฮาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าเฮาสมาทานเอาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอเอาพระพุทธเจ้าขอเอาพระธรรมขอเอาพระสงฆ์มาเป็นที่ตั้งที่เปิ้งแต่ว่ากองประสบทุกข์นะมีปัญหากลับไปหาหมอดูไปหาเจ้าทรงองค์ผีไปพอเลิกพอยามพออันยังต่างๆไปทำพิธีไสยศาสตร์นะพิธีโหราศาสตร์ซึ่งมันไม่ใช่หลักการของพุทธแล้วพุทธเจ้าก็ฟันธงว่าไม่มีจริงคือเป็นไปไม่ได้ตามที่ไปทำนะฮะหรือไปทำพิธีไสยศาสตร์นะไปบนบานศาลกล่าวไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปดูเลิกดูยามไปเจิมไปทำพิธีลงหน้าทองซื้อวัตถุมงคลมาตั้งมาติดไว้ในบ้านในรถเอามาใส่ไว้ในตัวเก่าซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ฟังมันเป็นการทำให้เปลืองสตังค์มันเป็นภาวะของคนปัญญาไม่แข็งพระเจ้าว่าหลวงพ่อปัญญานะถ้าภิกขุบอกว่าเป็นคนปัญญาไม่แข็งนะเพราะว่าปัญญาอ่อนว่าถ้าเป็นพุทธศาสนาเนี่ยบทสอนเรื่องพวกนี้นะมุ่งตรงต่อการฝึกฝนตนเองในหลักของศีลเมื่อตัวเก่ามีศีลสมบูรณ์เมื่อตัวเก่ามีสมาธิเมื่อจิตใจมั่นคงเมื่อตัวเก่านั้นมีปัญญานะก็คือมองโลกตามความเป็นจริงมองโลกบนฐานเหตุผลและเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบนโลกนี้นั้นนะมันมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันมีการตั้งอยู่เป็นธรรมดามันมีการดับไปเป็นธรรมดาเป็นอนิจจังบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้หลักการปฏิบัติท่านผู้ฟังของชาวพุทธที่เป็นหลักใหญ่ใจความเพื่อชาวพุทธได้ปฏิบัติแล้วก็เป็นหลักที่ยืนยันว่าเป็นเฮาเนี่ยเป็นพุทธและยืนยันว่าหลักพุทธมันคือหลักนี้ก็คือหลักของไตรสิกขาหลักของการศึกษาหลักของการเรียนรู้3เรื่องก็คือ1ศีล2สมาธิแล้วก็3ปัญญาอย่างที่บอกกับท่านผู้ฟังอ่ะโจโลมาเฮากะยะศีลรู้ให้แล้วถ้าอู้เป็นภาษากำเมืองก็คือศีลโพก็มีงานจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่แต่งงานงานบวชงานแต่งงานทำบุญบ้านนะหรืองานอื่นๆงานศพงานซากเขาเอาเล่ามาเป็นตัวตั้งเนี่ยแล้วท่านผู้ฟังแล้วถามว่าศีลมันจะอยู่ตรงไหนอ่ะบันไดขั้นแรกในการจะไปสู่สมาธิและปัญญามันล้มแล้วมันบ่มีแล้วมันพังไปแล้วนะฮะมันจะไปเกิดขึ้นได้อย่างไรสมาธิจะเกิดอย่างไรอ่ะปัญญาในการคิดเหตุผลในการมองโลกตามความเป็นจริงจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอันที่สองมีดนตรีเวลามีงานแบบเป็นระเบียบวุ่นวายคนนั่นคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะไม่มีการเตรียมการนะบ่มีการเตรียมการไว้เป็นละวุ่นละวายพอแต่ละงานแต่ละบ้านนะฮะแล้วสุดท้ายบ่ได้จัดเพื่อเกื้อกูลต่อปัญญาบ่เน้นการเทศ
บรรยายที่ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการของพุทธศาสนาไปเน้นเอาพิธีกรรมประเพณีเวลาเทศก็มหาวิบากมาลัยโปรดโลกใจยะสังฆหะไอ้อย่างโมเนี่ยมหานิพพานสูตรอย่างเงี้ยซึ่งเอาฟังมาตั้งแต่เมินแล้วแล้วก็ไม่เข้าใจจนถึงปัจจุบันเพราะอย่างเพราะมันเป็นกรรมบะเก่าบะเกี้ยกรรมบะเก่าโบราณโบราณนะฮะซึ่งเข้าใจยากปฏิบัติยากเรียนรู้ยากวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคืนสู่อ้อมกอดของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังปฏิรูปปฏิวัติในสิ่งที่มันบ่ใจอาตมาภาพเป็นพระรูปหนึ่งที่บ่ให้ความสำคัญกับรูปเคารพสักการะมีคนมาจะมาสร้างพญานาคมีคนจะมาสร้างนั่นสร้างนี้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดอย่างนี้นะอาตมาภาพบ่เอาเลยนะฮะแล้วก็สร้างวัดเนี่ยเพื่อเป็นวัดที่เน้นในการอบรมเพื่อความรู้แก่ชาวพุทธเป็นหลักนะคณะคณาต่างๆที่มาล้วนได้เข้าใจในหลักการของพุทธเรื่องการกินการอยู่การปฏิบัติหลักการอะไรต่างๆเป็นหลักเลยโดยที่บ่เอาเรื่องไสยศาสตร์มาเกี่ยวข้องที่วัดนี้เวลาทำกิจกรรมอย่างต่างๆเนี่ยบ่มีสุมาขวดตาลบ่มีเวนตาลบ่มีไอ้เรื่องไสยศาสตร์เรื่องเทวดาเปิ้งพิงอีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเน้นเรื่องของการเรียนรู้ตัวเก่าเนี่ยเฮือตัวเองมีศีลเนี่ยเฮือตัวเองมีสมาธิแล้วก็เนี่ยเฮือตัวเองได้มีปัญญาอันนี้คือการเดินตามหลักการของพุทธเวลาเฮากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาพอหน้าพุทธรูปมันจะได้บ่อายนะแต่ถ้าเฮาไปเนี่ยสิ่งเหล่านั้นคือวัดกลายเป็นสถานที่เหมือนพราหมณ์เนี่ยมีเครื่องรางของขลังอย่างสปะสเปดทำพิธีเจิมหน้านั้นอย่างนี้อ้อนวอนควันธูปควันเทียนขมงชงเฉงมันประเจวัดแล้วมันเป็นเทวสถานมันเป็นสถานที่ในการบวงสรวงวัดไม่มีอย่างนั้นวัดก็มีแต่การศึกษาการปฏิบัติตามหลักของศีลของสมาธิแล้วก็ของปัญญานะเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาหมดแล้วนะเราจะปะกันแถมใหม่ในวันเสาร์8โมงถึง9โมงในวันอังคาร5ถึง7โมงแล้วก็วันพฤหัสบดี8โมงถึง9โมงแต่วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปอนุโมทนาบุญกับเจ้าของขึ้นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็ขอสุมาภัยกับญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายโทรศัพท์อันมีปัญหาท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะซ่อมแซมให้มันดีนะเอามาใช้ได้ในระบบนี้นะฮะวันนี้สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเริญพร
ขณะนี้เวลา 9:00 นที่นี่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงขลานครลำปางสถานีวิทยุกระจายเสียงบริการสาธารณะออกอากาศณอาคารเลขที่1วัดบุญยวาทวิหารถนนบุญยวาทตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลานครลำปางเปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ใจหญิงบุคคลทั่วไประดับปริญญาตรีหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าระดับปริญญาโทพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์รับสมัครผู้สำเร็จรับปริญญาตรีทุกสาขานอกจากนี้ยังเปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร1ปีหลักสูตรประกาศนียบัตรพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนเฉพาะบรรพชิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์เฉพาะบรรพชิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาล้านนารับสมัครบุคคลทั่วไปหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารท้องถิ่นสนใจติดตามลำตัวติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลานครลำปาง054-209-454ปัญญาโลกัสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลานครลำปางเราจะรอพอสักทีพระปิยา